นี่รูปนี้เมื่อกี้ผมไปสวัสดีครับเมื่อกี้ผมไปหารูปก่อนทำเมื่อกี้ผมก็งงเลยว่าเอ้ยใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นอาจูม่าอ่ะรูปนี้คือเป็นอาจูม่าตอนนี้เป็นสาวสวยแล้วนี่อืมเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมดูกันนะครับครับนี่นะครับได้ยินเสียงกันหรือเปล่าก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันหน่อยนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์ตอนช่วงบ่ายๆนะครับเคสนี้ก็คือจะทำดึงหน้าไป2ช่วงคือทำไปแล้วตอนกี่ปีนะครับช่วงบน3ปีค่ะทำไปช่วงโควิดอะค่ะอ๋อ3ปีที่แล้วทำช่วงบนไปค่ะแล้วก็คราวนี้นี่กลับมาทำช่วงล่างค่ะช่วงล่างก็คือดึงหน้าเฟซล็อกช่วงล่างต่อค่ะกี่วันแล้วครับ5วันค่ะ5วันโอเคนี่นะครับดูปัญหาและดูเรียกว่าอะไรปานได้ไหมตรงตรงนี้คือเป็นปานให้จุดเป็นจุดสังเกตว่าคือเป็นคนเดียวกันจริงๆเพราะว่าพอผมแบบเลื่อนรูปไปปุ๊บแบบเอ๊ะใช่รูปคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้งั้นมาดูหลังทำกันนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวยมากสวยมากพี่ชื่ออะไรแนะนำตัวเนี่ยชื่ออะไรค่ะชื่อเล่นชื่อพี่มาร์คค่ะพี่มาร์คค่ะพี่มาร์คทำอะไรไปบ้างฮะทำเฟซบนไปเมื่อ3ปีที่แล้วอันนี้ก็มาทำช่วงล่างค่ะเฟซล่างนะคะได้ครบ5วันมาตัดไหมวันนี้ค่ะห้าวันเอง5วันค่ะอันนี้นี่คือลูกพี่ใช่ค่ะลูกพี่เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะอาจูม่าค่ะอาจูม่าเมื่อ3ปีแล้วลองเทียบกันข้างๆหน่อยครับเทียบว่าเป็นคนเดียวกันคนเดียวกันค่ะนี่อาจสังเกตนะครับนี่คือคือยังมีเป็นปานด้านข้างคือเป็นคนเดียวกันจริงๆพอแบบถ่ายรูปพี่ตอนปัจจุบันปุ๊บคนคอมเมนต์เลยสวยน่ารักยาวน่ารักไวละอ่อนไวละอ่อนโอ้ยยังไงนะพี่ตอนนั้นทำไมถึงทำอยากทำล็อกบนนะครับช่วงที่อยากทำล็อกบนเพราะว่าถ่ายรูปแล้วไม่สวยสามีก็เลยหาข้อมูลให้แล้วก็บอกว่ามาทำที่ธีรพรเลยยังไงที่ธีรพรอ่ะอาจารย์ระดับเทพฝีมือยังไงก็ออกมาดีระดับเทพระดับเทพค่ะ1แผลสวยค่ะแล้วทำออกมาก็สวยเลยคือจ่ายแล้วคุ้มปัญหาไม่มีจบที่ธีรพรค่ะจ่ายจบที่ธีรพรยังไงก็คุ้มค่ะจ่ายจบยังไงก็คุ้มเมื่อกี้คือพี่บอกว่าถ่ายรูปหน้าไม่สวยแล้วพี่บอกว่าแฟนเลยหาข้อมูลและให้มาทำที่ธีรพรใช่ไม่ใช่พี่หาแฟนเป็นคนหาเลยสามีเป็นคนหาให้ค่ะโอ้โหครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะทำไมสามีน่ารักถึงหาข้อมูลให้หมดเลยอ่ะเขาบอกว่าไหนๆทำทั้งทีอ่ะต้องเอาอาจารย์ระดับเทพถ้าไปทำที่อื่นเดี๋ยวมีปัญหาต้องตามแก้ไขอีกปัญหามันจะยิ่งยาวแต่ถ้ามาทำที่ธีรพรเนี่ยปัญหาไม่มีแน่นอนอาจารย์เขาฝีมือดีด้วยชื่อเสียงของอาจารย์เนี่ยมั่นใจค่ะฝีมือของอาจารย์ธีรพรอ๋อหลักๆคือหนึ่งเลยดูชื่อเสียงประสบการณ์ของอาจารย์อาจารย์ชลทิศยังไงก็มั่นใจในฝีมือค่ะรอบนี้อาจารย์ชลทิศก็เป็นคนดีไซน์ให้ค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เข้าไปทำให้ด้วยค่ะโอ้นี่คืออาจารย์อาจารย์ทั้งแฟนทั้งอาจารย์นี่สุดยอดเลยใช่ค่ะดูแลให้ตลอดหมดเลยค่ะอืมครับโอ้เนียนมากแล้วเดี๋ยวนะแล้วแฟนพี่ไปรู้จักธีรพรได้ยังไงฮะแฟนพี่เขาดูใน YouTube ค่ะแล้วก็ดูจากผลลัพธ์ที่ว่าคนไข้ที่มาจากต่างประเทศบินมาทำเนี่ยน่าทุกคนเลยทุกเคสเลยไม่มีปัญหาแล้วก็น่าจะเปลี่ยนไปทุกคนคือสวยขึ้นทุกคนดูดีทุกคนจากหน้าอาม่า70กว่าก็กลายเป็นเหลืออยู่ประมาณ50คือโดดไปประมาณ20ปีต่ำๆก็มี 15-20 ปีเชื่อค่ะเชื่อในฝีมือและทำก็ไม่ผิดหวังค่ะแฟนพี่เห็นปุ๊บก็เลยแนะนำตัดสินใจแนะนำว่ามาที่นี่เป็นคนพามาเองด้วยโอ้โหเป็นคนพามาเองเป็นคนนั่งคอยด้วยโอ้โหสุดยอดนี่นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้าใหม่มาใหม่นะครับนี่คือเป็นรูปเก่าเมื่อ3ปีที่แล้วของพี่เขานะครับนี่เป็นหลังทำก็คือดึงหน้าไปแล้วเมื่อ3ปีเป็นล็อกบนแล้วก็คราวนี้เนี่ยมาดึงหน้าช่วงล่างต่อ5วันเองนะครับแผลเป็นยังไงบ้างอ่ะขอดูแบบด้านบนถ้าด้านบน3ปีอันนี้ด้านบน3ปีไม่มีรอยค่ะเนี่ยค่ะเนียนค่ะอ๋อก็คือตรงช่วงบนโน้นช่วงบนขมับเนี่ยค่ะอ๋อครับก็จะหมดไม่มีนี่ค่ะอันนี้แผลที่5วันอันนี้ล็อกล่างแผลนี่ล็อก5วันคือ5วันคือเพิ่งตัดไหมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ไม่ถึง5นาทีลงมาเนี่ยไม่ถึง5นาทีอันนี้แบบแดงๆก็เป็นรอยตัดไหมเมื่อกี้ตัดไหมค่ะอ๋อ
อ๋อถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนิดเดียวอ่ะขอดูอีกฝั่งไม่เจ็บค่ะนี่อ๋อนี่นะครับแผลมันก็ไม่เจ็บเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์โอเคค่ะคือร่องแก้มก็หายไปแล้วก็มันจะได้3ช่วงเลยคือช่วงขมับที่เคยทำไปช่วงบนเนี่ยมันก็ดึงไปนะคะตาเนี่ยมันก็ขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็ตรงร่องน้ำหมากสองข้างเนี่ยก็ตึงค่ะแล้วก็ตรงคอเนี่ยได้ยกขึ้นไปด้วยคือทั้งหมดเนี่ยทำคุ้มได้3ช่วงหมายความว่าตรงคอ1แล้วตรงร่องแก้มอีก1แล้วตรงหางตาชัดขึ้นค่ะมันขึ้นมันดึงขึ้นหมดเลยค่ะคือเท่ากับว่าเรามาเก็บงานอีกรอบนึงคุ้มเก็บงานรอบนี้คุ้มค่ะเพราะว่าอยากตอนแรกเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอาจุม่าอ่าฮะตอนนี้ผ่านไป3ปีตาคือก็ยังสวยอยู่แล้วก็มาทำเพิ่มความสวยอ่าฮะอืมเห็นพี่บอกว่าตอนแรกอะไรนะอะไรเรื่องราคาเนี่ยมันแพงไหมกับความคุ้มค่าเงี้ยครับพี่มองยังไงนะครับราคาเนี่ยมันต้องถามว่าเราพอใจแค่ไหนคำว่าแพงอยู่ที่ว่าคนทำเนี่ยมันพอใจว่าจุดคุ้มแค่ไหนแต่สำหรับพี่อ่ะถ้าเราจ่ายแล้วอ่ะถือว่าราคาเนี่ยคุ้มออกมาเป็นที่น่าพอใจมากค่ะคือเป็นผลน่าพอใจคำว่าคุ้มกับราคาเทียบกันไม่ได้เพราะอันเนี้ยจ่ายถามว่าจ่ายไหมจ่ายแต่ว่าคุ้มค่าของการที่ว่าทำออกมาแล้วสวยพอใจมากค่ะสรุปก็ดีอะค่ะคุ้มกับเงินที่จ่ายไปคุ้มค่ะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างถูกๆเลยแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่น่าพอใจเงี้ยครับอันนั้นก็ไม่คุ้มค่ะอันนั้นจ่ายแพงค่ะอันนั้นจ่ายแพงแพงมากถูกกว่ายังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการอันนั้นจ่ายก็แพงค่ะเรียกว่าจ่ายแพงค่ะยังไงงานต้องกลับมาแก้ไขแต่อันนี้ไม่ต้องแก้ไขงานสวยจบตื่นมาก็สวยเลยค่ะตื่นมาก็สวยตื่นมาก็สวยใช่ค่ะต้องใช้คำนี้ได้เลยค่ะกับที่นี่แผลไม่มีหน้าบวมไม่หน้าช้ำนะคะเพื่อนยังไงเพื่อนก็ไม่ทราบว่ามาทำสวยค่ะเห็นบอกอะไรนะที่ไปหาเพื่อนบอกว่าสวยโดดจะสวยโดดกว่าเขาสวยกระโดดสวยเด็กกว่าเขาเพราะด้วยทำเนี่ยยังน้อยๆได้ผิวครับแต่งหน้าง่ายขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นเลยคือไม่ต้องหลอกไม่ต้องอะไรเยอะลงแป้งนิดหน่อยลงอะไรนิดหน่อยก็สวยแล้วค่ะครับไม่ต้องเสียเวลาในการแต่งหน้าเยอะแสดงว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแต่งหน้ามันใช้เวลาไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะใช้เวลาเยอะและหน้ามันจะไม่ใสแต่อันนี้พอทำไปปุ๊บผิวใสเลยค่ะคุณไม่ต้องไปทำอัจฉริยะต่ำๆได้3ปีคุณเก็บเงินค่าอัจฉริยะ3ปีหรือไม่ก็2ปียังไงก็คุ้มยังไงก็คุ้มแต่ว่ามันต่างกับก่อนทำมากเลยผมไม่ตกใจเลยแล้วผมถามหน่อยแฟนเนี่ยหาข้อมูลตั้งแต่ต้นเขาว่ายังไงบ้างเขาหาตั้งแต่ต้นเขาก็เลยบอกว่าตั้งแต่ต้นเขาบอกว่าถ่ายรูปไม่สวยนั่นคือปัญหาของเธอแต่โอเคเธอมาทำที่เทเลพอร์ตนะเขาแก้ไขปัญหาเธอได้ตรงจุดเธอหน้าเด็กแน่นอนเพราะว่าฉันดูจากข้อมูลคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาจากต่างประเทศที่มาทำคนไทยนะคะที่ใช้ชีวิตไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย เวลาทำเนี่ยออกมาสวยทุกคนค่ะสวยทุกเคสสวยทุกเคสเลยแล้วแม้แต่อาม่าที่อายุเยอะๆประมาณ70กว่าที่มาทำอ่ะมีบางเคสที่มาทำก็กลายเป็นสาววัยรุ่นคุ้มค่ะแล้วก็มีพี่อยู่คนหนึ่งที่เป็นแม่ค้าขายของที่อนุสาวรีย์อันนั้นก็โดดพี่คนนั้นก็โดดนี่ดูจริงนะเนี่ยดูจริงอันนั้นน่าจะอะไรนานเจน้อยเจน้อยเจน้อยอันนั้นอ่ะนั่นใช่ค่ะอันนั้นก็คุ้มคือบอกแล้วว่าสวยจ่ายเถอะค่ะจ่ายที่ธีรพรยังไงก็คุ้มค่ายังไงคุ้มไปถึงเขาดูแลดีไหมดีมากเลยค่ะสวยยันสระผมเลยนะคะแล้วก็พนักงานทุกคนน่ารักหมดเลยยังไงบ้างครับน้องๆ น่ารักค่ะเข้ามาก็เทคแคร์ดูแลพอทำเสร็จปุ๊บก็มีโจ๊กให้ทานมียาแล้วก็บอกคอยบอกการดูแลรักษาแผลทำอะไรยังไงแล้วมาถึงปุ๊บในวันรุ่งขึ้นตัดไหมปุ๊บก็มีบริการสระผมอบแผลพี่อ้วนก็ตัดแผลให้ดีค่ะแผลไม่เจ็บฉีดยาก็มือเบาพยาบาลที่นี่ดูแลดีพี่วันนี้มือเบาสุดเลยนะดีค่ะทุกคนค่ะฉีดยาน้องๆก็น่ารักค่ะฉีดยาดีไม่เจ็บยอมรับว่าไม่เจ็บเลยโดยรวมทั้งผลลัพธ์ทั้งการบริการคือเรียกว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเอาง่ายๆบริการประทับใจค่ะสวยคุ้มด้วยมั่นใจในฝีมือแล้วก็บริการประทับใจเอาง่ายว่านึกถึงความสวยต้องนึกถึงธีรพรค่ะโอ้โหพี่เป็นไซโลที่ไหนไม่เปล่าไม่มีแนะนำว่าผู้หญิงเรายังอยู่สวยยังไงก็มาที่ธีรพรเนอะค่ะคุ้มค่ะคุ้มค่าในการจ่ายเงินไปแน่นอนครับโอ้ยังโอ้ยังมากโอ้แล้วโอเคสุดท้ายสุดท้าย
ฝากถึงคนที่แบบดูคลิปนี้ว่าแบบเฮ้ยเห็นพี่แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะทำเนี่ยควรทำยังไงดีถ้าอยากจะทำนะคะเข้ามาปรึกษาเลยค่ะปรึกษาฟรีค่ะน้องๆดูแลทีมงานดูแลดีมากเลยค่ะและโดยอาจารย์เฉพาะอาจารย์สุวรรณีนะคะแนะนำดีมากเลยค่ะมาคุยได้ค่ะมาคุยก่อนและอาจารย์จะบอกว่าทำยังไงจะจ่ายทั้งทีนะคะจ่ายที่ทีละพรนะคะคุ้มยังไงก็คุ้มโอเคไหมคะโอเคทิ้งท้ายขอเทียบหน่อยแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมว่าดึงบนไป3ปีแล้วก็เพิ่งดึงล่างไป5วันโอเคค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะดึงช่วงบนค่ะอันนี้ดึงช่วงล่างครบ5วันวันนี้มาตัดไหมค่ะเลยมีร่องรอยแผลนิดหน่อยนะคะรอดูหลังจากนี้ประมาณเดือนหนึ่งน่าจะเป๊ะมากกว่านี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ